สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเซตรีโมทคอนโทรลนะครับแบบไกปืนให้เข้ากับสปีดของร่มบินนะครับก่อนอื่นที่เราจะเซตเนี่ยเราต้องดูการตั้งค่าของรีโมทก่อนนะครับนี่คือไกคันเร่งนะครับการทำงานคือเร่งกดกำเข้าหาตัวนะครับคันเร่งต้องเร่งสุดนะครับปล่อยแล้วคันเร่งต้องไม่เร่งนะครับถ้ารีโมทของคุณดันไปข้างหน้าแล้วมอเตอร์เร่งแสดงว่ามันกลับด้านอยู่นะครับถ้ากลับด้านทำยังไงก็เข้าไปตั้งในรีโมทตั้งเมนูในรีโมทนั้นนะฮะในชั้นแนลที่2นะฮะชั้นแนลคันเร่งต้องกลับด้านนะฮะตั้งเข้าไปรีเวิร์สครับผมจำไว้นะครับต้องเร่งกำแล้วเร่งครับปล่อยแล้วห้ามเร่งนะครับปล่อยแล้วต้องหยุดต้องไม่เร่งเองนะครับทีนี้เรามาเซตมาถึงวิธีการเซตสปีดให้เข้ากับรีโมทนะครับวิธีการเซตก็คือนะครับถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กแบตเตอรี่ออกจากสปีดคอนโทรลนะครับจากนั้นกำคันเร่งสุดครับเพื่อให้สปีดจำค่าสูงสุดของคันเร่งนะครับดัง1ชุดจากนั้นปล่อยคันเร่งครับปล่อยกลางครับแล้วจะดังยาว1ชุดสุดท้ายนะครับนี่คือสปีดจะจำตำแหน่งค่าคันเร่งสูงสุดพอเมื่อเราปล่อยไกลมาที่เซ็นเตอร์แล้วมันก็จะจำค่าต่ำสุดนะครับสังเกตนะครับว่ามอเตอร์ไม่หมุนเองนะครับนะครับเราเร่งเท่านั้นนะครับถึงจะหมุนนะครับสังเกตดูครับครับนะครับต้องให้ได้อย่างนี้นะครับทุกครั้งถ้าเสียบสปีดแล้วมีการไม่จำค่าเราต้องมาเซตค่ารีโมททุกครั้งนะครับเซตค่าให้สปีดจำเนื่องจากรีโมทเป็นอนาล็อกนะครับบางครั้งมีการคลาดเคลื่อนสปีดจะไม่จำนะครับโอเคครับเร่งตามมือนะครับปล่อยคือปล่อยนะครับไม่มีเร่งเองกดเร่งถึงเร่งนะครับโอเค